สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจะพามาดูบรรยากาศที่บ้านดาวเองนะคะว่าวันนี้ไม่ใช่ว่านั่นนะฝนตกแล้วไฟก็ดับค่ะดับหมดเลยนะคะได้ดูบ้านลุงบ้านนั้นดับหมดเลยฝนตกบ้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเวลาฝนตกนี่ขนาดไม่มีลมนะก็ไฟดับมืดเลยนะคะที่เห็นมันมืดนี่อันนี้ที่บ้านก็จุดเทียนนะคะแม่ก็นั่งกินข้าวอยู่นะคะต้องจุดเทียนกันอย่างนี้นะคะไม่ได้มีฝรั่งต้องซื้อพวกโซลาร์เซลล์มาไว้บ้างแล้วล่ะเพราะว่าเคยซื้อแต่ว่ามันพังไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศจุดเทียนนะคะอันนี้ก็จุดไว้ตรงหน้าบ้านกับตรงทางเข้าห้องแม่สองที่พอค่ะนี่หมาเราก็นอนกันอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นไหมเนี่ยหมาเราสีดำเนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ้านดาวเองช่วงฝนตกก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆนะคะแต่ดีคือตอนนี้มันเพิ่งจะประมาณสัก6:30 น.นะคะแต่ก็มืดแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าจะดับจนถึงกี่โมงนะดีที่บ้านเดียวเนี่ยมีเทียนติดไว้นะคะก็คือที่น้องหมาจะนอนมีเทียนติดไว้ตลอดค่ะอันนี้ไฟก็ยังดับอยู่นะคะก็น่าจะประมาณ20 นาทีแล้วล่ะก็ยังดับอยู่นะคะก็ไม่รู้เมื่อไหร่ไฟจะมานะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณ6:30 น.นะคะเดี๋ยวรอสัก1:00 น.ถ้าไฟยังไม่มาเนี่ยก็จะไปนอนแล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรนะคะไม่มีอะไรจะทำนะคะแล้วมันก็มืดไปทั่วเลยแบบนี้ค่ะนอนกันนะคะหมาได้ยินเสียงหลังคาไหมคะว่าฝนตกอันนี้เบาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้แรงยิ่งกว่านี้ค่ะแต่ดีว่าไม่มีฟ้านะมีแต่เสียงฝนค่ะนี่ก็จะเป็นเทียนนะที่เราติดไว้แรงนะคะเนี่ยมืดทุกที่นะคะเพราะบนถนนก็มืดห่วงอะไรอ่ะห่วงโดนนัดก็จะเป็นหมาของเรานะคะได้บรรยากาศไปอีกอย่างอีกแบบนึงนะคะฝนตกทีก็จะเป็นสภาพแบบนี้กันนะคะไฟดับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่บ้านเราค่ะฝนตกไฟดับเป็นปกตินะคะเราก็พามาดูกันกับบางคนอาจจะไม่ค่อยเคยเจอนะคะสภาพแบบอันนี้ก็จะพามาดูกันค่ะกับที่บ้านดาวนะคะสวัสดีค่ะ